ังอนุกรรมปิมังปะชังนมัตถุรัตนัตยัสสะข้าพเจ้าขอไหว้พระโนกราชเจ้าผู้มีพระหฤทัยเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณเสด็จถึงฝั่งสาครคือยยธรรมได้แล้วทรงแสดงธรรมอันละเอียดลึกซึ้งมีในที่วิจิตรข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมอันสูงสุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแล้วอันเป็นเหตุนำผู้บริบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะออกไปจากโลกข้าพเจ้าขอไหว้พระอริยสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลคุณเป็นต้นผู้สถิตมั่นคงในมรรคและผลเป็นเนื้อนาบุญของโลกเจริญพรท่านสาธุชนทุกๆท่านนั่งฟังตามสบายวันนี้ก็มีโพยหลายๆอย่างที่หลวงพ่อนะหลวงพ่อเมทินจะเอามาบอกกล่าวเล่าแจ้งทั้งที่ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ทางอาจารย์ทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในเรื่องการที่บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันดีเดย์ที่จะทอดผ้าป่าที่จะซื้อที่ดินซื้อมันซื้อนานแล้วแต่บางคนว่าไม่ได้ชำระเงินเขาก็โยมเล็กจะประกาศไว้ชัดเจนว่าตารางวาแล้วเท่าไรไล่เท่าไรซึ่งอาตมาก็มาดูแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผู้ที่มีกำลังทรัพย์ว่าจะเอากี่ตารางวาเนี่ยนี่ยังเป็นต้นที่จริงแล้วนะทำตามศรัทธาโยมทำตามศรัทธาจะอะไรก็ได้สมมติว่าเรามาหยอดไว้แล้วเราอาจจะบอกว่าเอ้เราเนี่ยมันได้สักเท่าไหร่นะคืบหนึ่งหรือว่าศอกหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เราอยากคิดอย่างนั้นเพราะว่าปริมาณคนที่อยู่ที่นี่ก็เดี๋ยว1ได้2ได้3ได้4ได้5มันก็จะได้เป็นรวมๆกันนะสุขาสักขะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขเพราะฉะนั้นในความสามัคคีสังโฆโหวะสมัคคยะอิทายะจะหมายความว่าความพริมพระสงฆ์ที่มีความร่วมความสามัคคีก็เป็นความสำคัญการร่วมความสามัคคีของอุบาสกอุบาสิกาหรือพุทธบริษัทนี่มีความสำคัญมากอันนั้นในมูลค่าที่เราทำด้วยศรัทธาเปี่ยมล้นด้วยศรัทธาก็จะเป็นกุศลนะอย่างยิ่งใหญ่นะถ้าเราจะพูดในภาษาโบราณเราก็จะมาคิดว่าเออมันจริงดังพูดหรือเปล่าเช่นบอกว่าข้าวปลาอาหารเขาใช้คำพูดรวมๆกันนะถ้าทำว่าเป็นข้าวแล้วก็มีปลาเขาถือว่าเป็นอาหารประณีตในพระพุทธศาสนาได้ข้าวและได้กับข้าวเป็นปลาเป็นประณีตแล้วนะข้าวปลาอาหารอาหารคืออาหารที่เราจะกลืนกินกับทางปากเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีนั้นมีแต่ข้าวแล้วก็มีเกลือเคยได้ยินไหมเมื่อข้าวกับเกลืออย่างนี้เป็นต้นก็เคยนะที่บอกว่าในยุคของอะไรรัตนโกสินทร์หรือลุกอะไรไม่รู้นะแต่บางการก็ใส่ข้าวกับเกลือนะมีนะเพราะคนที่เขาเข้าใจในเรื่องที่การจะแม้แต่ข้าวเปล่าๆข้าวปืนอาจจะฟืดคอกลืนไม่ลงก็ได้แต่ถ้าไม่เกลือเค็มๆนิดหนึ่งกับข้าวคลุกเกลือร้อนๆก็สามารถจะให้มันได้ดังนั้นจึงมีคำที่ว่าสุทินนัง
สุทินังวะตะเมธานังแล้วต่อปอไปว่าอาสวัคยวหังอนาไซนิพพานังก็โหตุนี่เป็นต้นนี่คือคำโบราณนะฮะคำว่าสุทินังก็ไม่ความว่าอาหารข้าวปลาอาหารนี่ดีแล้วแม้แต่ว่าเป็นข้าวสุกกับเกลือก็เป็นคนดีแล้วดีที่ใครดีที่เราสามารถได้ทานนานมาด้วยความบริสุทธิ์ใจทานนั่นบริสุทธิ์นะฮะบริสุทธิ์เพราะมันไม่มีปลาก็ไม่มีไม่มีรู้จะไปทำบาปเขาก็ไม่ทำบาปไปตกมาไปดักไปใส่ไปซ่อนไปตกอะไรก็ไม่ได้นะตลาดก็ไม่มีใครที่ใกล้เคียงนะจะไปซื้อหาที่ไหนแต่พระคุณเจ้ามาบิณฑบาตหน้าบ้านแล้วก็เกลือห่อกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วกันนะเพราะว่าไม่ใช่ถุงประดิษฐ์เราคนโบราณนะขาดไปใส่เกลือไปพระก็ได้ข้าวพระก็เอาคู่เกลือก็สุทินนางนะหมายความว่าของที่จะพึงให้เนี่ยดีแล้วแล้วเขาบอกว่ามันได้บุญ 100% 100% มันยังไงนะได้บุญเต็มร้อยเลยเพราะว่าเจตนาของบุคคลคนนั้นไม่ได้เครือบแคลงสงสัยว่านี่ของดีแล้วถ้าพระคุณเจ้าบริโภคเข้าไปแล้วก็ยังเรียกว่าทุกขเวทนาดับหิวกระหายได้แล้วดับความหิวกระหายได้แล้วหมายความว่ามีข้าวสักทัพพีหนึ่งหรือว่าข้าวสักถ้วยหนึ่งนี่ก็เป็นที่มาของการบริจาคเพราะนั้นการบริจาคเนี่ยสมมติว่าเอาอย่างนี้เราไม่ถวายแล้วพันเลยหนึ่งหมื่นเราไม่เอาแล้วนะโยมเล็กนะป้าเล็กนะพี่เล็กนะฉันเอาสลึงเดียวนะแล้วจะว่ายังไงยังลืมว่าไอ้ความที่เราคิดอย่างนั้นขึ้นมาไอ้ตัวที่แทรกกันมาก็คือตัวเลขความตนีเทียบเคียงถึงความประณีมาทันทีเลยความประณีบอกว่าอย่าเลยนะถ้าหากว่าเขาบอกว่าทำสลึงหนึ่งก็มันได้เท่ากับหมื่นบาทเนี้ยฉันทำสลึงลองถามจิตใจของตนเองว่าตรงนั้นที่เราให้สลึงหนึ่งนะฮะกับให้มันหนึ่งร้อยบาทมันต่างกันยังไงแต่ถ้าเราไม่เคยทำทานหมายความเราจะให้บางทีว่าเอ้ยเราจะทำสัก50บาทแต่ที่ไหนได้เพื่อนข้างๆเราก็ฟักแบงค์ร้อยมาใส่เข้าไปในขันโอ้ทั้งๆนี้เราก็มีหลายใบนะดิเนี่ยแต่เราจะให้นะฟักตามเขาบ้างก็โดนเหมือนกันโดนที่ถูกเฉือนไปเฉือนไปเฉือนที่อกุศลที่มีตนเองถ้ามันเป็นอย่างนี้จะทำยังไงอ่ะมันก็ต้องฝึกใจตรงนี้นะครับมันต้องฝึกใจเสมอว่าเมื่อเราให้ไปเราตันดีไหมล่ะมันเกิดวิตกวิจารขึ้นมาอย่างนั้นมันเสียดายขึ้นมานะท่านมีภาษิตแต่ไม่ต้องพยายามเป็นจะต้องพูดบาลีมาอ้างเลยบอกว่าถ้าจิตใจที่มีความเลื่อมใสทำเดี๋ยวนั้นเลยในขณะนั้นเลยถ้ามิฉะนั้นการชักช้าอยู่อกุศลละมูลหรือว่าทำที่เป็นความตันดีเนี่ยมันจะมาเบียดเบียนทันทีเพราะที่อาตมาพูดคำนี้ขึ้นมาจะให้เห็นว่าการที่จะเกิดกุศลในกระแสจิตเนี่ยมันเป็นการยากดังนั้นการฝึกจิตการที่เราทำอยู่สม่ำเสมอดังนั้นในการที่เราฟอกกายวาจาและใจเนี่ยต้องเป็นปกติและต้องทำอยู่บ่อยเหมือนเดิมจึงเรียกว่ากิเลสด้วยความที่มันเป็นมัจฉริยะก็ตามมีกิเลสอะไรก็ตามที่มันบั่นทอนให้เราจะไม่ทำได้เต็มที่นั้นพยายามจะเหมือนก็เฉยชานะก็เสื่อมไปด้อยกำลังไปอ่อนกำลังไปนะเนี่ยทานนะเป็นเบื้องต้นนะทานเนี่ยเป็นบารมีเป็นบารมีขั้นแรกแต่โยมต้องไม่อย่าประมาทไม่ได้นะถ้าสมมติเรามีบันไดของเราห้าขั้นเจ็ดขั้นถ้าเราขาดจากที่บันไดขั้นแรกเราจะขึ้นไปชั้นสองได้ไงบันไดชั้นสามเนี่ยกระโดดไปนะมันก็เป็นการลำบากเป็นการใกล้ลำบากเราก็ต้องปูพื้นด้วยทานบารมีเนี่ยต้องพยายามขจัดไปเราจะต้องวางใจไว้เสมอเลยเช่นว่าเราจะมาวัดเนี่ยเราจะมาทอดผ้าป่าเราจะทำซื้อที่ดินเราจะมีการบริจาคบริหารไว้ให้เสร็จเลยว่าวันนี้นะวันนี้เราจะมาทำบุญที่เป็นทานของเราสักเท่าไ
ถามตัวเองเลยนั่นเราเป็นการชนะคือชนะใจของตัวเองไว้ว่าเออวันนี้เราทำได้แค่นั้นนะอาตมาเคยถามสมัยก่อนเนี่ยเรียนหนังสือเคยถามก็มาวันเป็นพระนี่แหละแล้วก็เคยถามโยมบอกโยมเวลาออกจากบ้านก็เป็นเราจะให้ทานเนี่ยให้ทานแก่ใครให้ทานแก่คนขอทานพระองค์วิพากษ์วิจารณ์ว่าคนนั้นเอาลูกเอาเด็กมาอยู่หน้ากลางสะพงสะพานตากลงตากแดดหน้าสงสารแต่ว่ามันเป็นแก๊งที่จะมาเรานั้นบอกอย่าไปคิดแต่มันไกลอย่างนี้ทีไอ้แก๊งไม่แก๊งปานที่เรายื่นออกไปให้เขา10บาท20บาท5บาท1บาทมันก็เป็นสลัดจากความที่เราต้องการให้เขาให้เกิดมีความสุขต่างหากนะถ้าหากว่าเขาไม่ลำบากแล้วก็จะไม่ว่างมาขอทานแต่ถ้าหากว่าเขามาดำเนินการแบบเดียวๆเพียวๆเขาไม่สามารถจะมาทำได้เขาก็มีพวกพักพวกว่าเออมาอยู่ตรงนี้นะถ้าเผื่อถ้าหิวน้ำยังไม่ได้ตังค์เดี๋ยวฉันจะเอาน้ำมาให้เธอกินขวดนึงนะหรือเนี้ยมันก็อยู่ได้อำนาจบัญชาของคนอื่นก็ทั้งไปเป็นไรแล้วแต่เธอจะให้ทานดังนั้นการฝึกการให้ทานเนี่ยบอกทางนี้บอกว่าเตรียมตัวออกจากบ้านถ้าสมมติว่ามีเศษตังค์รู้สึกว่าถ้าเป็นคนที่มีกระป๋องกระเป๋าร่วมๆโดยเฉพาะผู้ชายเนาะทำไมจะพูดเน้นผู้ชายรู้สึกว่าจะรำคาญพอต้องควรนะเศษกระป๋องมันหนักกว่าแต่ตังแบบใส่กระเป๋าของผู้ชายนะชอบจัดใส่แบงค์ลำคาญนะจะเป็นเศษตังเกลียบมาเกลียบไม่เลยใส่ถุงพลาสติกไว้เลยเก็บไว้ว่าก็หลายตังบางทีก็50บาทบางทีก็70บาทบางทีเป็นต้นหรือว่า30บาทเกลียบไว้วันนี้เรามีทานพอทุกวันเราขึ้นสะพานไหนมียังไงให้ไปเลยคนนั้นจะมีลูกก่อนไม่ลูกแก่หรืออะไรก็ให้ไปเลยให้ใครก็ให้ไปเลยนะทำอย่างนั้นให้เป็นปกติรับรองว่าไม่ช้าไม่นานความตนีของคุณนั่นนะหายไปนี่เกษตรสตังค์นะแล้วต่อไปต้องขยับดูว่าไอ้ตรงนี้ถ้าหากว่าเราให้เศษตารางหรือว่าเรารำคาญไงเราพกแล้วมันรำคาญเนี่ยทีนี้ลองให้แบงค์ลองดูที่ให้แบงค์20บ้างแบงค์50บ้างนะขยับลองดูทีก็แหมลงเงินเดือนตั้งหลายหมื่นนะหรืออาจจะอ้อก็เพราะว่าทำงานค่อยๆดีหน่อยแล้วก็เงินเป็นหมื่นนะเนาะให้เขาสักร้อยหนึ่งไม่ได้ยังไงเอาแบงค์แดงๆอ่ะนะฝึกเลยเตรียมไว้เลยเอาละไอ้ความตนีเอ๋ยฉันจะกระชากเธอให้ได้เลยใส่ไปเลยยื่นไปในมือด้วยความเคารพในฐานด้วยไม่ใช่ไปโยนไปอะไรเลยให้ไปด้วยความเคารพปรากฏว่าไอ้เรื่องของการนี้ก็เราบอกเออได้ผลนะก็เวลาเธอเอาไปเลี้ยงคนโน้นคนนี้ไปยัดเยียดไอ้คนโน้นคนนี้เธอไม่ได้เคยนึกว่าแบงค์500แบงค์พันแบงค์เพินเห็นแต่เธอให้ไปในรูปแบบอย่างอื่นเลี้ยงเขาอะไรต่อมีอะไรเละเทะเลยนะทำไมเบียดเบียนครอบครัวเบียดเบียนลูกเบียดเบียนภรรยาทำไมเธอให้ได้อ่ะแล้วไปให้คนอย่างนี้ก็เห็นอยู่ก็ให้ได้ใช่ไหมไอ้อย่างพูดในเขาฟังเนาะเขาบอกว่าบางคนฟังก็ลองฝึกใจก็ฝึกใจก็ได้ผลถ้าไม่ฝึกก็ไม่ฟังไม่ฝึกใจสันเลโควุฒิยมหินามาราและพันธุโอกาสสร้างกระดุนที่เรากวดน้ำเนี่ยคือสันเลขธรรมคือหมายความต้องขูดเกลามันต้องมีความชนะเขาต้องสู้รบตบมือกับมารคือตัวตนีมารคือตัวกิเลสถ้าช้าไม่เรามาสู้รบตบมือเราก็ไม่รู้เลยเราไม่ชนะเลยหวงติดยึดหนูนั้นให้แล้วก็กลับไปบ้านยังไม่คิดแล้วคิดอีกเขาเรียกว่าหมายความว่าลดเขาเรียกว่าลดความที่เป็นบุญกุศลลงมาเรื่อยๆดังนั้นในขยับของการระดับของการบริจาคเนี่ยท่านบอกว่าเจตนาของการให้เนี่ยจะต้องเอาอะไรเอาวิธีการ3อย่างนี้มารวมกันเสมอเช็คบินวิธีการ3อย่างนึงก่อนให้อย่างที่อาตมาพูดลองดูที่เตรียมการวันนี้ไปวัดสังฆทานปรากฏว่าตู้วัดสังฆทานโอ้นับไม่รู้สักกี่ตู้ก็ไม่รู้โยมเล็กก็หน้าโยมเล็กเคาน์เตอร์โยมเล็กก็ไม่รู้สักกี่ตู้และอยู่ข้างนอกเองว่าสักกี่ตู้ลองเกลียดดูเรียกว่าวันนี้จะให้ทิศรู้50บาท อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเตรียมการไว้เลยท่านเราบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้ววันนี้ต้องเอาแค่ครึ่งหนึ่งก่อนด้วยไหนเตรียมการไว้เนี่ยทำชนะใจ
ที่เราจะเตรียมตัวไว้แล้วเราไม่เดือดร้อนเนาะไม่เดือดร้อนอย่าลืมมานั่งแท็กซี่กลับบ้านได้ด้วยนะไม่ใช่พอกว่าการขับแท็กซี่กลับบ้านก็ต้องโทรคนที่บ้านก่อนแบบแดงแม่กำลังจะนั่งแท็กซี่กลับบ้านแดงคนนู้นก็รับสายบอกแล้วแม่ทำไมจะต้องโทรมาหาแดงด้วยนั่งแท็กซี่ก็แม่หมดกระเป๋าแล้วฮะแดงอย่าไปไหนต้องจ่ายค่าแท็กซี่ให้แม่สมมตินะมีหลายคนที่เนี่ยไปอินเดียกาตมาเนี่ยปรากฏไปเทกระเป๋าเลยพอมาดอนเมืองกลับบ้านต้องโทรหาลูกว่าอยู่บ้านหรือเปล่าอย่าถามว่าทำไมต้องโทรอยู่บ้านนายโยมมันหมดแล้วอ่ะทำไมหมดที่ไหนอ่ะก็หมดแม้วันแล้วท่านไปทอดพระป่าที่วัดนั้นที่ไปอินเดียเขาบอกไอ้ยังขาดอยู่เท่านี้เนี่ยนี่วาทกรรมอย่างโยมเล็กเนี่ยอย่าลืมว่าหมดกระเป๋านะเนี่ยพูดหวานพูดเพราะน้องเคียงนะเคียงได้เหมือนกันนะอย่างนี้ว่าก็จูงใจไงพอจูงใจมันก็ศรัทธาพอศรัทธาก็ให้แต่แล้วก็ที่วัดน้นวัดนี้อะไรอะไรเนี่ยอาตมาก็ไปกับขบวนของเขาด้วยกลับมาลงจากดอนเมืองเสร็จแล้วก็ต้องโทรศัพท์ในมานี่คือหมดแล้วกลับไปบ้านถ้าหากว่าเด็กเราไม่อยู่บ้านแล้วแท็กซี่ยาวจะตังค์แท็กซี่ให้ที่เอาตังค์ให้แท็กซี่ได้อย่างไรนี้เป็นต้นดังนั้นจะต้องมีหลักการอยู่3วิธี1เริ่มต้นจากการบริหารจัดการที่จะถวายทานนี่คือว่าปุพพะจิตนาคุ้ยก่อนที่จะถ่ายทานนี่เราวางแผนไว้ก่อนนะปุพพะจิตนานะเป็นขั้นแรกอันที่สองคือมุนจะเจตนาวันนี้ตั้งใจมาแล้วบริหารว่าให้นี่ที่เคาน์เตอร์ยมแล้วก็100ค่าที่ดินค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรซีดีค่าอะไรเครื่องมีแผนใช่ไหมวางแผนไว้เสร็จเรียบร้อยแต่พอหยดลงไปขนาดนั้นไม่รู้กิเลสอะไรขึ้นมาเกิดเสียดายขึ้นมาแล้วโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยนี่ต้องระวังแล้วมันต้องฝึกแต่ถ้าไม่ฝึกท่านก็เป็นผู้แพ้ก็ตลอดเวลาแต่ถ้าฝึกแล้วเราตัดใจแล้วใช่ไหมว่าเราบริหารเงินก็เราบริหารมาเสร็จเรียบร้อยเราจะใส่เท่านั้นเราก็ใส่อย่าให้อันที่สองที่มีอกุศลจิตที่สองมาเบียดเบียนก็เรียกมุนเจตนามุนยะเจตนาแปลขณะที่หยอดสตังลงไปต้องนึกถึงเป็นบุญเป็นกุศลทันทีอย่าให้มีกิเลสอะไรมาทำให้เราเศร้าหมองเกิดความเสียดายขึ้นมานิดเดียวเฉือนไปแล้วแล้วขันธ์ที่สามพระพุทธเจ้าบอกว่าสมบัติอันนี้นะกุศลอันนี้จะตามติดตัวเธอไปในภายภาคหน้าเรียกว่าจะเป็นอริยทรัพย์ความสำคัญตัวนี้นะสำคัญนะจะเป็นสมบัติติดตัวตามติดตามเธอไปเหมือนเงาตามตัวเรียกว่าอริยทรัพย์ไอ้บทนั้นคืออะไรคืออปรปราเจตนาอปรเจตนาหมายว่าเธอไปทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกครั้งเธอเช็คบิลนึกถึงก่อนนอนเช้าขึ้นมานึกอะไรทำล้างจานทำโน้นทำนี้นึกอยู่ถึงว่าทำบุญเท่านั้นเดือนนั้นทำเท่านั้นเดือนทำนั้นหมายความทำบัญชีไว้ในใจและลึกถึงบุญเสมอเรื่องนี้ก็กลายสภาพของทรัพย์ธรรมดาที่เราจะมาหาเงินด้วยทองกลายเป็นอริยทรัพย์พัฒนาเป็นภาวนาใหม่เป็นเรียกว่าวิวัฒนาการเป็นอริยทรัพย์ติดตามตนไปเหมือนเงาตามตัวพบชาติไหนเธอต้องใช้อปรปราเจตนาขณะที่จะจุติจิตกำลังจะตายนึกถึงบุญสำคัญไหมบางคนถ้ากำลังจะตายไม่ได้นึกถึงบุญแต่นึกถึงบาปถึงบาปไปไหนอ่ะไปที่มืดไม่อยากจะพูดแล้วเดี๋ยวรวมเสียใจเดี๋ยวโยมได้ไหมไม่เอาแล้วพระรูปนี้มาพูดแล้วไม่ใส่ให้แล้วไม่ใส่คะแนนให้แล้วก็จะต้องทำอย่างนี้มันจึงต้องไปในที่สว่างเนาะปุพพะเจตนามุนจะเจตนาอปรเจตนาเนี่ยบอกระลึกถึงบุญอยู่เสมอนะแล้วก็ทำนอนเดียวกันไม่ว่าเราวันนี้ถ้าพอจะพูดกับใครต่อใครบอกว่าวันนี้ฉันทำบุญไปนั้นทำบุญเท่าไรเธอติดพุ่มนั้นจงพิมพ์มือนะได้ทั่วไหมวันนี้ตั้งใจเห็นยิ้มแย้มแจ่มใสดี
ทั่วเหมือนกันแต่ว่าน้อยหน่อยน้อยหน่อยอย่างนี้นะบอกว่าอยากคำว่าน้อยหน่อยนำพูดตามความจริงไม่มุสาแต่น้อยแล้วมันมีคุณภาพใช่ไหมคนที่ได้ยินได้ฟังที่เพื่อนทำบุญว่ารวมแล้วประมาทว่า200บาทหรืออะไรก็แล้วแต่นะย้อนนี่สมมตินะ200บาทหรือ20บาทนะคนที่อยู่เพื่อนก็อยู่แม้จะทำบุญตัวเองไปทำบุญ 1,000 ก็สาธุสาธุคือหมายความว่าตัวต้องประมาณใจคนคนนั้นว่าแม้เธอชนะมาได้สองเธอทำบุญ200บาทเธอชนะแล้วฉันยอมสาธุด้วยเป็นอนุโมทนาใหม่ด้วยอนุโมทนาใหม่ได้ช่วยตรงไหนอะโยมก็ช่วยในขณะถ้าหากมันมีการพลาดพลั้งขึ้นมาเราจะต้องไปอยู่ในภพภูมิที่เรียกว่าเป็นเปรตเมื่อเป็นเปรตแล้วทำไงอะถ้าเราใช้อนุโมทนาใหม่จนวสีเนี่ยวสีทั้ง5นี่แหละวสีแปลว่าชำนาญปรากฏว่าเราไปอยู่ในภพภูมินั้นท่านทั้งหลายที่ทำบุญนอนแล้วไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือญาติไม่ญาติไม่รู้ก็อุทิศบุญกุศลแล้วเราได้รับเพราะเหตุที่เราได้ทำเหตุการที่เป็นอนุโมทนาใหม่โดยช่ำชองนะชำนาญการคือวัดศีนะเนี่ยต้องอย่าลืมว่าไอการที่เรามาทำบุญนะมันเป็นการทดสอบคือกิเลสเนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสเขาบอกว่ามีตัณหาเป็นเพื่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอต้องทุกๆคนเนี่ยมีตัณหาเป็นเพื่อนในสิ่งที่ดีกิเลสตัวนั้นหมายความว่าเธอพยายามชักชวนให้เธอต้องมองเมาให้หลงให้ติดความพอใจในสิ่งนั้นเนี่ยก็คือหลงทางมารแล้วล่ะถงทองมารนะหรือบางครั้งบางคราวถ้าหากเราต่อสู้กับมารในเรื่องกิเลสตรงนี้ขึ้นมามารก็ไม่พอใจกิเลสก็ไม่พอใจทำหน้างามหน้างอไปสักพักสักครู่หนึ่งแต่เดี๋ยวบางมาก็มาอยู่กับเราดีแล้วใช่ไหมฮะมาปลอบใจเราอีกแล้วดังนั้นที่สันเลโขวิริยัมพินาเนี่ยเป็นตัวที่บทเนี้ยบททวดน้ำอิมินาเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นความสำคัญที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สอนไว้เพื่อฝึกให้เราจะต้องขูดเกลาถึงตรงนี้กิเลสเนี่ยให้ออกไปนี่ขั้นฐานนะนะทีนี้ถ้าเรารู้ร่วมไปขั้นศีลนะขั้นศีลก็คือเป็นสภาพที่ระมัดระวังกายแล้วก็วาจาอาตมาฟังธรรมเมื่อสักครู่นี้เข้ามาเพื่อนกันก็เทปหลวงพ่อสนองเนี่ยก็พูดอีกแล้วก็บอกว่าเออเนาะที่อาตมาสอนคนที่อยู่ตรงนี้เป็นปกติธรรมดาก็คือสอนพระชีพระเนนหรืออะไรอะไรเนี่ยท่านพูดจำลองนั้นแต่คนๆชาวบ้านก็เอาอีกแล้วก็ยังเหมือนเดิมการบริโภคอาหารการกินข้าวปรุงปลาอาหารก็เจาะแจะเจาะแจะพูดกันไปด้วยกันว่าทำไมเป็นธรรมดาแต่นี่อาจได้สิพระผงพระขาวหรืออาจจะมีคนที่มาฟังธรรมที่เห็นกันอยู่บ่อยๆก็สามารถจะสำรวมนี่คือศีลและเรื่องอย่างนี้ศีลมันเป็นปูพื้นขั้นที่สองก็จริงอยู่แต่มันทอดสะพานให้กับการที่ท่านเจริญสมาธิแล้วจะเดินปัญญาได้ไม่ยากหรือพูดง่ายๆมันเชื่องอ่ะนะมันเชื่องมันสามารถที่ว่าสามารถจะทำให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ในอำนาจของจิตได้อำนาจของสติอำนาจของสมาธิอำนาจของปัญญาสำรวมมีการสำรวมกายสำรวมวาจานะมันเป็นกรรมฐานทั้งนั้นน่ะหลวงพ่อท่านลองพูดที่อาตมาสมัยก่อนได้มาฟังธรรมที่ยังไม่ได้บวชนะครับทำไมรูปนี้พระรูปนี้ทำไมพูดแล้วเพราะเนี่ยเสียงนี้จะหัดให้หลวงพ่อเหมือนพ่อท่านลองไม่เหมือนไม่เหมือนทำยังไงก็ไม่เหมือนนะมันได้ละพูดเสียงนี่นะนะมีเสน่ห์มีบารมีในเสียงท่านพูดนะให้เราเนี่ยไม่รู้จะทำหน้าทำตายังไงดัดเสียงยังไงมันก็ไม่มีเสน่ห์ไม่มีบารมีมันกำลังสร้างบารมีฝึกให้เป็นคนที่เรียกว่าเข้าใจในสภาวะนั้นไม่ใช่ก้าวกระโดดไปคิดแต่จะไปถึงพระนิพพานมันไปไม่รอดอ่ะมันไม่ถึงอ่ะฮะ
ดังนั้นที่บริโภคข้าวปลาอาหารที่กระดับเป็นศีลนี่ก็ต้องระมัดระวังนะจะยกจะตักจะเปิบจะกินจะอาหารเข้ามานี่ก็มีศรัทธาพูดง่ายๆว่า 50% เขาให้แล้วนะเนี่ยในสำนักปฏิบัติธรรมที่ว่าใช้ภาชนะนิดน้อยน้ำหนึ่งขวดตาบอดีที่อื่นเขาให้แก้วน้ำไปแก้วหนึ่งนะแล้วก็ใส่ดินไปหนึ่งแก้วนะหมดก็มาข้อนั้นแหละค่อยมาเดินเอาใหม่ทีนี้นี่ให้ขวดหนึ่งนะเนี่ยให้หนึ่งขวดนั่นนะประนามกะละมังหนึ่งช้อนหนึ่งทีนี้เอาละเพราะนี้ระหว่างระวังศีลไงแต่แล้วเราก็ตักอาหารกันมาพอสมควรแล้วก็จะต้องชนะใจอีกอย่างหนึ่งที่ว่าการทานอาหารในภาชนะรวมลองดูดิต้องตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าขนาดที่เอาปลาข้าวปลาอาหารมาเสร็จแล้วก็คุกข้าวกับไม่คุกเมื่อวานซื้อในพระมาบวชใหม่ยังไม่ได้พรรษาก็มาอยู่ที่วัดอาตมาเนี่ยเขาก็เก่งนะเขาจะถามว่าพระอาจารย์หลวงพ่อผมก็ฉันข้าวในบาตรมาเนี่ยก็เห็นที่ไหนก็ฉันในบาตรถามว่าจะฉันในบาตรนี่จะทำด้วยวิธีการยังไงจะมันลดละกิเลสไปได้บ้างฉันในบาตรเนี่ยนะลดละกิเลสอะไรได้บ้างเห็นไหมที่การโยญาติโยมบาชกบาติกาเขาให้ฉันในกระมังก็แทนบาตรนั่นแหละบาตรเนาะออกมาไม่มีภาชนะอื่นเป็นตัวช่วยอย่างนู้นอย่างนี้แกงส้มแกงหวานแกงอะไรต่ออะไรอยู่ข้างๆไม่มีแต่เมื่อมาอยู่ในภาชนะนั้นการปรากฏหนึ่งสองรูปแบบสองรูปแบบว่าอาหารที่ตักมาอยู่ในภาชนะกะละมังเนี่ยวางไว้อยู่เหมือนเดิมโฮหมกสมมตินะผัดวุ้นเส้นผัดอะไรอย่างแกงขี้เหล็กมะเขือจิ้มการสมมติอย่างนี้ฮะก็ปรากฏว่าจะทำยังไงว่าเมื่อตักช้อนนี้ปั๊บเอาข้าวช้อนตักไปช้อนนั้นมาเอาแกงขี้เหล็กไปใส่เข้าไปนิดหนึ่งแล้วก็เอามะเขือมาใส่ไว้หน่อยๆถามว่าขนาดถามดูที่ว่ากิเลสที่เรียกว่าเป็นตื้อตัณหาที่เป็นเพื่อนนั้นมันเข้ามาแทรกเราทันทีเลยแทรกยังไงความในใจของเราว่าโอ้คำนี้เป็นคำที่อร่อยลอยๆเนี่ยกลมกล่อมที่สุดเลยเพราะอะไรมันได้เผ็ดๆนิดหนึ่งข้าวก็จืดๆนิดหนึ่งแล้วก็ถวนผักนิดหน่อยเห็นไหมกินก็ว่าคำนั้นแสดงว่าปรุงแต่งเคยกิเลสแล้วเพื่อหวังผลคือความอร่อยที่ลิ้นตัดคะแนนไปแล้วคำนั้นกุศลไม่มีมีแค่นิดเดียวใช่ไหมทีนี้พระองค์นั้นก็ถามต่อไปอ้าวแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วผมก็มาฉันท่านก็ฉันใครก็ฉันเนี่ยบอกก็ต้องพัฒนาแต่ก่อนอื่นต้องพัฒนาให้ค่อยชนะไป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 วันนี้ใจถึงแล้วออกวันนี้ใจถึงแล้วปรากฏว่าใส่แล้วมาคลุกเลยนะเอาก้างออกนะเอาก้างออกให้ดีนะอย่าลืมมาก้างปลานี่หยิบให้ออกให้ได้นะก้างปลาแล้วคลุกพอคลุกเสร็จเรียบร้อยปรากฏจัดอยู่ในส่วนหนึ่งชั้นแบบไอ้วงเดือนวงพระจันทร์เสี้ยวของพระจันทร์แวะเข้าไปทีละคำออกไปจากขอบของขอบนี้ก่อนตัดไป1คำ2คำอย่างอาจารย์เหมือนอาจารย์สนองพูดนั่นแหละคำแล้วเข้าไปในปากปรับแล้วก็เคี้ยวอมก็เคี้ยวแล้วก็คลืนคำที่1ก็ลงไปแล้วคำที่2เดี๋ยวก็จะไปปนกันว่าไปนะน้ำลงน้ำลายตรงไหนอยู่นะครับวางนี่นะเว้าเข้าไปนึกออกไหมนึกออกไหมที่เว้าไปไม่ได้ไปเอื้อมไปดักดั้งด้านหลังดักดั้งด้านข้างไม่ได้นะเพราะว่าการที่เราคลุกไปนะเผลอๆของที่เราชอบสมมติว่าจะเป็นชิ้นของหมูหรือของเนื้อหรือของไก่หรือว่าของอะไรก็ตามแต่ที่มันชุกอยู่ในนั้นเอ๊ะฉันมีกุ้งไว้ตัวหนึ่งเนี่ยมันหายไปไหนวันนี้ทีนี้ต้องมุดดูดีกว่านะถ้าเขียดูโดนอีกนะเสียเลยเสียคะแนนทันทีเลยเอ๊ะท่านกำลังจะอิ่มแล้วว้าวก็ไปว่ามันไปไหนนะท่านคุยดูดินี่กุ้งมันจบอยู่ตรงนี้เสร็จเขา
ดังนั้นกินว้าวเข้าไปว้าวเข้าไปพออีกห้าคำที่จะอิ่มก็กินน้ำอย่างนี้เป็นต้นก็จบนี่คือเรื่องศีลก็ต้องมีการชนะกิเลสเหมือนกันสันเลขธรรมสันเลโควิริยมิดาเนี่ยเนี่ยนิติการนี่นะกินนั่นเรื่องศีลไม่ต่ออื่นว่าเรื่องศีลก็ยังไม่นอกจากกินข้าวที่เป็นบุญที่ว่าที่หลวงพ่อสนองพูดแล้วเนี่ยยังจะต้องมีอย่างอื่นว่าคืนสำรวมวาจาพูดเท็จพูดโสเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้ออาตมาจะยกคำว่าจะพูดเพื่อต้องการเบียดเบียนเพื่อต้องการจะว่าคนอื่นเขาเนี่ยนี่แท้เนี่ยตัวเองนะหมายความว่าเหมือนกับอุปมาว่าถือน้ำมันเชื้อเพลิงไว้แกลอนหนึ่งที่เอาเรื่องดาวของคนอื่นมาเป็นต่อเป็นฉนวนเช่นว่าไม้ขีดเพราะประกายไฟมันเกิดขึ้นแทนที่มันจะไหม้คนประกายไฟมันก็แค่เจ็บร้อนๆไปหน่อยเดียวแต่ที่แท้ตัวเองที่เอาแม่น้ำทั้งห้ามาวิจารณ์คนอื่นเหมือนกับน้ำมันเบนซินแกลอนหนึ่งเผาตัวเองแต่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแหละเนี่ยประเภทนี้โอ้น่าสงสารเลยเรียกว่าจะเอาเรื่องโน้นไปพูดเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่มีสาระพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสัมปัปปลาปะผ่านว่าไม่ได้มีสาระอะไรเลยแล้วก็เหมือนกับเอาน้ำมันมาราดในตัวเองแล้วเผาตัวเองโดยอาศัยเชื้อเพลิงแค่ไม้ขีดก้านเดียวจากคนอื่นเนี่ยระวังนะโยมระวังมากๆไอ้ตรงนี้นะครับเราระวังบ้าอย่าเพลินไปทีเดียวเราเพลินไปพูดดังนั้นมาเข้ามารักษาศีลไม่พูดเท็จคำพูดไม่จริงคำเดียวไม่ได้ต้องพูดคำหยาบก็ไม่ได้ส่อเสียดนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้เพ้อเจ้อก็ไม่ได้การที่เรารักษาตรงนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมาเป็นเรื่องที่เป็นพลานิสงส์อย่างมากเลยแต่ถ้าหากกราบใดที่เรามาแล้วเราไม่ระมัดระวังเพื่อนเราที่เป็นตัณหาเป็นอาหารเป็นเพื่อนมันก็คลอเคลียเราทุกรูปแบบจะทำให้เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดติดตามไปอย่างไรแล้วก็ยังเราต้องมีปัญหาเรื่องภพภูมิที่เราจะต้องลำบากลำบนอีกเพราะตัณหาของเราเนี่ยเป็นเพื่อนอยู่เนาะเนี่ยต้องระวังเพื่อนนะเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยทุกๆรูปนุ่งน้ำนะมีเพื่อนเพื่อนคือตัณหานะเอาทีนี้ว่าต่อไปเรื่องเหลือ15นาทีเรื่องสมาธิเรื่องสมาธิแล้วเนี่ยวันนี้ทานด้วยแล้วก็ศีลด้วยนะไม่ว่าภาวนากับภาวนาไว้ทีหลังเอาสมาธิความสมาธิตั้งใจมั่นความสมาธิตั้งใจมั่นเป็นคุณธรรมอย่างยิ่งสมาธิตั้งใจมั่นในที่นี้นะฮะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าหากบุคใดบุคคลใดใครผู้หนึ่งโดยเฉพาะพระอริยสาวกหรือเรียกว่าบุคคลผู้เข้าใกล้อุบาสกอุบาสิกาเรียกว่าเข้าใกล้พระรัตนตรัยเนาะอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าให้เกียรติต่อเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่เราพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิถ้าโยมจะตั้งคำถามว่าพอเวลาไปวัดไหนก็ตามแต่หิ้วถังเหลืองๆไปปรากฏพอไปตั้งเสร็จแล้วถามว่าหลวงพ่อดิฉันจะมาถวายสังฆทานพระทุกวัดเกือบจะทุกวัดว่าได้แต่ว่าอ่ะก็ถวายทางการก่อนอื่นก็ว่านะโมก่อนที่ตั้งนะโม3จบแล้วก็ว่าเลยนะสังฆทานจะถวายก่อนเพลหรือถวายหลังเพลก็ว่ากันไปตามในวัดนะแล้วในที่สุดพอเสร็จแล้วพระก็อาจจะจูงใจให้มีการสมาทานศีลเมื่อสมาทานศีลเราก็จะต้องว่าตามที่ท่านพูดไปแล้วว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังนี่เป็นทุกครั้งเลยถ้าเราจะตั้งคำถามว่าทำไมจะต้องว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเห็นมั้ยว่านั้นนั่นแหละคือการเข้าใกล้พระรัตนตรัยที่เรียกว่าไตรสรณคมการเข้าถึงไตรสรณคมทุกครั้งผู้ที่เป็นทายกทายิกาหรือเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนั้นเป็นความจำเป็นพุทธานุญาตที่อนุญาตที่บัญญัติไว้ว่าทุกๆครั้งที่จะต้องสมาทานศีลเป็นวิรัติออกไปเนี้ยจะต้องกล่าวถึงไตรสรณคมทุกครั้งจึงจะเรียกว่าเป็นสมาทานหรือรับศีลไปสำหรับภิกษุนะภิกษุคือว่าผู้ได้อุปสมบทแล้วเนี่ย
สมณเณรก็ต้องว่าเหมือนกันหมายถึงเณรต่อศีลทุกครั้งสมณเณรจะต้องมาไตรสนาคมแต่ถ้าเป็นภิกษุวันนั้นจะบวชข้าวบวชวันแรกก็ต้องเป็นเณรก่อนนั่นแหละแต่วันนั้นก็กล่าวถึงไตรสนาคมครั้งเดียวอยู่20พรรษากี่พรรษาก็ตามมรณภาพในผ้าเหลืองก็ตามก็ว่าครั้งเดียวไม่ต้องว่าแล้วเพราะพระองค์ถือว่าไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนมีความมั่นคงในไตรสนาคมเพราะในการเข้าถึงไตรสนาคมก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมั่นใจว่าเออนี่เพราะเรายังไม่มั่นคงไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนอยู่เมื่องอนแง่นคอนแคลนอยู่ถ้าเรากล่าวถึงไตรสนาคมก็เป็นตัวหนึ่งที่เหมือนกับเป็นตัวดามหรือตัวยึดตัวให้สมาธิจิตของเรามั่นคงมากขึ้นการเจริญสมาธิก็คือมีอารมณ์ที่มั่นคงนะเป็นอารมณ์เดียวเป็นอารมณ์ที่เราจะเห็นว่าการเจริญมันนั้นถ้าไปเป็นสมถะนี้นะไม่พูดรายละเอียดว่าสมถะก็ว่ากันไปหรืออาจจะเป็นเรื่องของภาวนาก็เป็นสมาธิขั้นคณิกะแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ที่กำลังจะพูดวันนี้ก็คือว่าเป็นสมาธิในองค์มรรคอุปภคาภุพภาคมรรคแปลว่าสมาธิเราจะเจริญกันปกติตรงดีนี้ทำไมเรากำเจริญเหมือนว่าให้มีในองค์มรรคหมายความว่าไงหมายความว่าสมาธิที่เราทำเนี้ยปราศจากสิ่งที่จะมุ่งหวังเพื่อต้องการเป็นไปอย่างอื่นนอกจากความสิ้นทุกข์ที่เราตั้งปรารถนาไว้เงี้ยนะเมื่อเมตติมาธิมั่นคงนะปัญญาก็ย่อมเกิดนะย่อมเกิดในทางนี้เพราะนั้นการที่เราจะหวังในการจะเห็นนิมิตเห็นหวยเห็นอะไรต่อไม่อะไรนั้นเหลวไหลไม่ใช่หรอกไม่ใช่ทางของเขาไม่ได้ถึงที่พระวิเจ้าตรัสไว้นะในเรื่องในเนี่ยเป็นที่ว่าเราจะต้องเข้าถึงสมาธิของเป็นปุพพาภคะคือมันเป็นเบื้องต้นของการที่จะเจริญสมาธิในองค์มรรคนะในองค์มรรคสมาธิองค์สุดท้ายไงใช่ไหมเป็นองค์มรรคต่อไปก็เรื่องแปลว่าเมื่อพัฒนาจากสมาธิแล้วเราก็พัฒนาขั้นที่ต่อไปก็คือตัวปัญญาตัวปัญญานี่คือตัววิปัสสนาเพราะนั้นพระอริยบุคคลถึงแม้จะเดินสายของสมถะที่เคยทำฌานสมาบัติเข้าท่ามสมาธิจันจะเดินอะไรก็แล้วแต่อารมณ์นั้นแตกต่างพระเจ้าตรัสไว้ตามเรียกว่าจริตต่างๆแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็สรุปลงมาว่าจริต6อย่างก็เดียวแต่ก็ยังเหลืออยู่2อย่างคือตัวตัณหาจริตกับตัวทิฏฐิจริตตัณหาตัวจริตก็คือว่าตัวที่หลวงพ่อพูดให้ฟังว่าเป็นเพื่อนของเราคือเราได้รูปนามขันธ์5ก็มือมาคุกคล้าวกับตัวตัณหานี่แหละนะทีนี้เมื่อเรามาจะเดินในเรื่องของภาวนาก็มีความสำคัญอยู่ที่ว่าอุปภากมรรคคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นองค์แรกเลยนะเป็นองค์แรกไงนะเห็นไหมครับซักฟอกถ้าไม่ตรงไม่ได้ไม่ตรงไม่เข้าองค์มรรคไม่กองนะต้องตรงเป๊ะเลยนะขึ้นเริ่มต้นต้องถังตั้งเข็มไม่คงถ้าตั้งเข็มคงแล้วก็ต้องไปในทางที่สายที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นถ้าเธอไปเรื่องผิดๆแล้วค่อยๆมาถูกที่ใหม่ไม่มีไม่ใช่องค์มรรคไม่เย็นปุพพาคมรรคดังนั้นที่เราจะมีเริ่มต้นจากการที่เรารู้จักคำว่าศีลระดับสมาธิแล้วก็รู้จักแต่ปัญญาทั้งหมดทั้งปวงนี้ในคติพระพุทธศาสนาเราต้องทำความเข้าใจนะลงทำความเข้าใจแล้วเราก็จะเดินวิธีการให้ถูกให้ตรงเราสวดมนต์การสรรเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณไม่ใช่หรือว่าอุชุปฏิปันโนนะยายะปฏิปันโนสามีชิปฏิปันโนนะอย่างนี้เป็นต้นมันคือการควบคุมในเรื่องของให้โยคีหรือผู้ปฏิบัติให้เข้าเส้นทางของอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแล้วก็สมาธิเป็นองค์สุดท้ายแต่เรื่องทั้งหมดนั้นไม่ใช่ว่าเรา
ยังไม่ถึงอริยบุคคลแล้วเราก็ไม่มีบุญกุศลในอริยมรรคมีองค์8มีถึงแม้จะเป็นโลกิยะก็ตามแต่โลกิยะแบบไหนแบบถูกต้องแบบถูกต้องว่าแต่ว่าเมื่อเราได้เจริญสิ่งเหล่านี้ถูกต้องพักฟอกสันเลขาธรรมซักฟอกอยู่เรื่อยๆก็เป็นทางที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาจากทานก็ดีจากศีลก็ดีจากสมาธิก็ดีจากปัญญาก็ดีถูกขัดเกลาอยู่เป็นประจำอยู่เรื่อยๆความที่มันสะอาดหมดจดของธรรมะที่เราจะต้องเจริญไปจนถึงเรียกภาวนาไว้ก็สมบูรณ์เป็นความสมบูรณ์ขึ้นแม้เราจะใช้ชีวิตอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็เป็นการที่เราจะพอกพูนความสุขความสวัสดีแม้เราจะไม่ถึงก็นิพพานหรอกแต่ถึงกระนั้นความสุขความสวัสดีที่เรามีท่านทั้งหลายอยู่นี้ท่านพอใจเขาเถอะภูมิใจบ้างอย่าพยายามจะเห็นว่าอะไรในชีวิตเขาทำให้มันอะไรเศร้าซึมนะเป็นคนที่ให้มันร่าเริงบันเทิงพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในเรื่องของการต้อนรับปฏิสันถานธรรมปฏิสันถานด้วยพระองค์สมมติเรายังไม่ได้รู้จักมรรคคุณกันมาได้ต่อหน้าเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อรู้จักถามชื่อตระกูลแซ่หรือโคตรหรือใดทำอะไรแล้วพระองค์เท่าเริ่มต้นจากการสนทนาแบบนี้ก่อนพอรู้จักมรรคคุณกันเนี่ยพระองค์ก็จะทำให้เขาร่าเริงและบันเทิงแล้วรวนที่สุดคำว่ากล้าหาญเห็นไหมแล้วไม่ใช่เรามาถึงก็เครียดกันเลยไม่ใช่นะฮะเราก็ต้องทำให้พอรู้จักว่าคุณชื่ออะไรมีอะไรเกินมาท่านนะแต่แล้วก็ต่อไปก็ทำให้เขาร่าเริงได้ร่าเริงคืออะไรร่าเริงในการที่เขาไม่ว่าจะถือมาหรือไม่ก็เข้ามากราบพระพุทธรูปหรือมากราบอะไรตรงนั้นก็เป็นเจตนาที่เป็นกุศลแล้วให้เขาร่าเริงในกุศลนะกุศลทั้งนั้นว่าพยายามทำตรงนี้นะแล้วก็เป็นกุศลนะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระองค์ทรงสั่งสอนว่าหากที่ทำที่ถูกทางคืออย่างนี้นะทำที่ผิดทางคืออย่างนี้นะสอนนะทางเฉโกธรรมัตถโกวิโทคือแม้เป็นผู้ที่ฉลาดในการอุบายแห่งความเสื่อมฉลาดในอุบายความเสื่อมพระวิญญาณต้องมีรู้ทางเสื่อมด้วยฉลาดในอุบายความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้แตกแฉนเป็นผู้แตกฉานในอัตและธรรมขอให้ญาณของพระพุทธเจ้าจงไม่ข้องขัดในธรรมที่ควรรู้ดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้นเนี่ยลงไม่มีขัดข้องเลยลมพัดไปในอากาศมันถึงตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกเป็นคนที่ไปต้องเข้าใจรู้เท่าทันตัณหาตัวที่อยู่ใกล้ตัวเราเสมอว่าในขณะใดมันอเฉาะฉอเลาะเราเราก็อย่าเพลิดเพลินมันไปตามเรื่องตามราวเห็นว่าโอ้โหนี่มันเป็นอะไรเธอกำลังหลอกลวงให้ฉันกำลังเห็นกงจักเป็นดอกบัวหรือเนี่ยฮะเธอทำอย่างนี้หรอเพราะนั้นความหิริความละอายต่อบาปโอตปะความเกรงกลัวสิ่งเหล่านี้เป็นเริ่มต้นในการที่จะให้ยับยั้งเราให้เด่นรับยั้งว่าการที่เราจะล่วงเกินไปด้วยกายด้วยวาจาและรวมถึงด้วยใจนั้นเพราะเหตุผลที่ว่าเราไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะหิริโอตตัปปะเป็นธรรมของอะไรเป็นเทวธรรมแง่แง่เลยถ้าหากว่ามีธรรมะสองตัวนี้ก็คือเป็นเทวดาแง่แง่เลยเป็นเทวดาเป็นเทวดาเนาะสิ่งทั้งหมดทั้งปวงที่เรากล่าวมานี้ตั้งแต่เริ่มต้นจากการเรื่องทานโยมก็ต้องระทบต้องบริหารเขาต้องเอาชนะใจพวกกิเลสสมานหรือตัณหาที่เป็นเพื่อนนี้ในการที่จะรักษาศีลขั้นที่สองก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะศีล5ไม่ว่าจะศีล8หรือศีลอุโบสถนะหรือพระสงฆ์องค์เนนพระเนนก็ศีล10พระสงฆ์องค์ก็เจ้าก็ศีล227นะในจริงเหล่านี้เราพยายามทำความเข้าใจกันเสมอว่าการที่จะจูงใจหรือจันลงพระพุทธศาสนาการเอื้อเฟื้อถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนี่นะถ้าไม่ได้โยมที่มีความเข้าใจในเรื่องพระธรรมวินัยแล้วไซพระก็มีแต่บาปเท่านั้นนะ
ในการที่ท่านจะช่วยตัวเองได้ก็จริงอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขั้นก็ต้องบาปเพราะในเรื่องของวินัยบางตัวบางอย่างก็ต้องอาศัยโยมเช่นว่าก็พูดถึงสารธรรมชนิดหนึ่งนะโยมอาจารย์สายไฟมันพาดเข้าในท่องนะทีนี้ พอไอ้ต้นใบมันเยอะขึ้นมาลมพัดฝนลมพายุเนี่ยนะมันก็โยกไปก็โยกมาโยกไปโยกมาเราไปเห็นว่าสายไฟมันว่าแบบบางทีไฟมันช็อตขึ้นมานะโยมนะเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้สื่อมันช็อตแบบไหนก็ไม่รู้มันดับพับบางทีไอ้แบ็คเกอร์มันก็ตัดดิ้งไปมาเพราะมันช็อตอาตมาก็เห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยที่มันเข้าไปในง่ามของสายต้นไม้แต่ว่าต้นไม้มันไม่อยู่นิ่งอย่างนี้นะเวลาฝนตกมันโยกไปโยกมานะ ก็หลวงพ่อปลูกต้นไม้ไว้เยอะมันก็เป็นอย่างนี้ท่านบอกว่าในพระวินัยก็บอกว่าการที่จะพระที่จะให้โยมตัดต้นไม้นะต้องพูดกับปิยะวัวหารพูดตรงๆว่าตัดกิ่งนั้นได้ไหมเพราะไอ้สายไฟมันถือมาบาปทันที ต้องใช้ว่าเพราะสายไฟมันพาดอยู่ตรงนั้นแล้วบอกโยกไปโยกมาแล้วบอกฝนตกแล้วไฟมันก็ดับเอ็ดแบกเกอร์มันก็เด้งมันก็ขึ้นมาแล้วก็ดับอย่างเงี้ยอ๋อก็พ่อหลวงพ่อปลูกต้นไม้มันก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วท่านเด้อเนี่ยตรงกับปิยะวหารนะอาหารบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าเป็นผักเป็นอะไรที่มันขึ้นได้งอกได้ใช่ไหมพระก็จะใช้คําว่ากับปิยะนะกับปิยังคารุหิทําให้เป็นควรแท้ อ้าวไม่ได้อีกทําไม่ได้พูดไม่ได้เอาของที่เก็บไว้เป็นสันนิธิเป็นเห็นรู้ว่าจะกลับเก็บไว้ในเดือนอาหารปรากฏว่าถ้าพระไปอยู่ไว้ที่ใดที่หนึ่งไม่เหมาะไม่ควรถือว่าเป็นพระไปเก็บเองก็เป็นสะสมอาหารก็เป็นบาปเป็นอาบัติอีกพันโลมโยมจะต้องช่วยดูแลว่าอะไรบ้างที่ควรจะไปถวายพรุ่งนี้ถึงแม้ว่าเขาจะใส่บาตรใส่อะไรมาเยอะก็ต้องช่วยเก็บ รวมความแล้วในพุทธบริษัทสี่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วไอ้มารเนี่ยขันธมารเนี่ยมันก็ยังบอกให้พระพุทธเจ้าเนี่ยให้ตายตายได้แล้วนะประเดี๋ยวผ่านได้แล้วทำมองเนี้ยแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่าอ้าวดูก่อนมารผู้ใจร้ายกราบใดที่คําสอนของเราตถาคตไม่มั่นคงในพุทธบริษัทสี่เราจะไม่ ตอบสนองคําพูดของเธอเมื่อนั้นเนี่ยอาตมาไม่ใช่คงจะบาลีไม่คงไม่ใช่จำนวนนี้นะแต่อาตมาเล่นจำนวนเอาเองอ่ะนะคือไม่พยายามสนองตอบว่าเขาคล้ายบอกก็ตายได้แล้วนะกราบใดที่คําสอนของเราไม่มั่นคงในพุทธบทสี่เห็นไม่มีความหมายไม่โยมอุบาสิกาก็มีความหมายอุบาสกก็มีความหมายนะตอนนี้หมายความขาดไปกิ่งหนึ่งก็คือภิกษุณี ถึงกระนั้นภิกษุณีไม่มีตัวตนก็จริงอยู่แต่บัญญัติต่างๆยังมีอยู่ภิกษุณีข้อบัญญัติแล้วก็พระภิกษุนี่คือธรรมาจะย้ำเตือนให้เห็นว่าเราขาดความสามัคคีกันไม่ได้นะโยมนะตัวโยมก็มีความสำคัญเราจะใช้คำพูดแบบอะไรแบบสมัยใหม่ว่าสิ่งที่มันจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นในวัดสังฆทานนี้หากขาดเธอเสียคนหนึ่ง หากขาดท่านเท่คนหนึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือเราให้ความสำคัญกับคนบุคคลคนนั้นตัวบุคคลนะไม่ใช่คณะแล้วเราก็จะพูดว่าแต่ทุกท่านทุกท่านทุกท่านมีความสำคัญขาดคุณไม่ได้คุณเป็นบุคคลสำคัญของเราถูกต้องไหมใช่ครับดังนั้นพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งที่เราจะต้องแสดงศักยภาพของความเป็น เป็นพุทธมามกะนะที่เราจะได้ทำให้ระเบียบให้ได้บุญนะที่พูดตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะได้ตังนะโยมเล็กใช่ไหมไม่ใช่ได้ตังอย่างเดียวนะให้ได้บุญนะแต่ไม่ได้เอาตังมาแล้วไม่ได้บุญแล้วใครรับผิดชอบอะโยมเล็กรับผิดชอบไหมได้ตังแต่เขาไม่ได้บุญนะ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  ดังนั้นอาตมาก็ขอกล่าวเป็นเชิงให้พร นะฮะว่า
ขอให้เจตนาเจตนากำมังวัฏฐามิคือว่าเจตนาทั้งหลายเนี่ยเป็นกรรมนะขอให้ท่านทั้งหลายจงที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตนะก็เรียกว่าพระวัตุสัพพมังคลังรักขันรักขันตุสัมมะเทวดาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตขอความสุขความสวัสดีนะที่ท่านทั้งหลายได้ทำกุศลได้บำเพ็ญกุศลมาโดยตลอดนะให้มีความปกป้องคุ้มครองรักษาเทวดาทั้งหลายจงมาช่วยคุ้มครองรักษาอุปัตตอันตรายทั้งหลายอย่าให้มีแก่ท่านด้วยอำนาจของพระศรีรัตนตรัยช่วยคุ้มครองปกป้องให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสำเร็จความสุขในชีวิตทุกรูปทุกนามเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะด้วยความเมตตาของพระมหาเมธินธรรมวีโรนะคะซึ่งท่านก็อยู่ที่พักสงฆ์สาราธรรมค่ะซึ่งจะมีพระอาจารย์พานุอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์อีกรูปหนึ่งซึ่งท่านดูแลอยู่แล้วก็ได้พระมหาเมธินนะคะท่านช่วยประสานในการที่จะช่วยกันเป็นเศรษฐีที่ดินค่ะซึ่งจะทอดแล้วในวันพรุ่งนี้เป็นครั้งแรกซึ่งท่านบอกว่าซื้อเข้าไว้นานแล้วแต่ว่าตารางวาหนึ่งก็ตก 16,000 บาทนะคะแล้วก็ในตอนนี้เราบอกบุญกันมาเดือนเปิดปฐมฤกษ์วันนั้นได้ถึง 30,000 จากญาติธรรมเช่นกันค่ะวันนี้ทางเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะอำเภอสัตหีบชลบุรีก็ได้ปัจจัยจากรันธรรมจากพวกเราทั้งหมด 34,000 บาทค่ะขอให้ท่านอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุนะคะเราปิดยอดแล้วนะคะสำหรับโรงพยาบาลเพราะนั้นต่อไปยังมีเยอะเลยนะคะบุญบวชพระหล่อพระนะคะน้ำไฟวัดนะคะแล้วก็เครื่องพรินเตอร์นะคะค่ะในช่วงนี้ท่านก็แสดงธรรมได้ให้เราฟังนะคะแล้วก็เปิดตัวของศาลาธรรมค่ะพรุ่งนี้ขอเชิญเศรษฐีที่ดินทั้งหลายมาตักตวงอริยทรัพย์ตามกำลังค่ะอย่างที่พระอาจารย์ว่านะทำต้องให้ได้บุญนะคะที่พระเล็กบอกว่าทำหมดตัวหมดใจตามภาษาของพระอาจารย์นวลนิพพาก็คือด้วยกายวาจาใจเต็มศรัทธาเลยจะไม่ใช่ว่าล้วงเกลี้ยงกระเป๋ากลับบ้านไม่ได้นะคะแต่บางคนศรัทธาดีอย่างที่พระอาจารย์ว่านะโทรศัพท์ไปบ้านนะเป็นพระเล็กเนี่ยนั่งแท็กซี่แล้วไปแล้วบอกก็คอยเดี๋ยวนะคะที่ไปเอาตังค์ในบ้านให้นะคะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าถ้าเรามีศรัทธาแล้วก็ไม่ผิดอะไรแต่ว่าขอให้ทำเป็นแล้วเราสบายแล้วกันนะคะด้วยความพอเพียงพอนะคะค่ะต่อไปจะถวายสังฆทานเทียธรรมอีกครั้งหนึ่งขอเชิญทุกท่านร่วมโมทนากับท่านเจ้าของบุญค่ะขอเชิญตั้งนะโมพร้อมกัน3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตะติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุพระอาจารย์รับด้วยสาธุพระอาจารย์รับด้วยรับของโยมด้วยขอเชิญนะคะใครที่มีเครื่องสังฆทานเทธรรมค่ะพระขาวขอเชิญค่ะพระขาวเชิญมารับช่วงกันต่อนะคะเชิญค่ะค่ะก็ในช่วงนี้นะคะอย่างที่เราบอกว่าพรุ่งนี้จะมีการทอดผ้าป่าเพื่อช่วยเป็นเศรษฐีที่ดินซื้อที่ดินขยายนะคะผ่อนชำระให้ท่านค่ะคุณอุไร คุณอุไรบอกขอสมทบร่วมมาอีก100บาทที่ดินนะคะในวันนี้ยอดที่ดินเพิ่ง 5,900 จากท่านทั้งหลายในลานธรรมค่ะนะคะ
ก็ต้องโมทนานะคะใครจะมาเพิ่มเติมที่ดินมาได้เลยเครื่องปรินเตอร์ที่ดินน้ำไฟมาได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราขอโมทนาสาธุสาธุสาธุดังๆกับทุกท่านนะคะที่เข้ามาถวายถ้ามีปัจจัยขอความกรุณามาไว้ที่ขันทองนี่นะคะถ้ามีปัจจัยในขันนั้นเรารับแต่เฉพาะชื่อที่ผู้ล่วงลับที่เราอุทิศไปนะคะถ้าเป็นปัจจัยมาทางนี้ค่ะขอโมทนานะคะถ้าตั้งใจจะทำที่ดินเขียนชื่อจำนวนเงินเลยค่ะถ้าเผื่อพรุ่งนี้ท่านมาไม่ได้นะคะอโมทนาสาธุแล้วก็อีกอันนึงท่านคงมองมาก็เห็นพระขาวของเราหรือพ่อนาคคนโบราณเรียกพ่อนาคคือคนจะบวชต้องเป็นนาคนะคะเป็นพ่อนาคหรือเราเรียกกุลบุตรผู้มีบุญที่มาปรงผมแต่งขาวท่านถือศีล8ตอนนี้นะคะแล้วก็มาให้ครูบาอาจารย์ช่วยขัดเกลาเพื่อที่จะเตรียมตัวเตรียมใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสในวันที่8กรกฎาคมซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันรุ่งขึ้นคือวันอธิษฐานพรรษาค่ะเพราะนั้นในครั้งนี้ขณะนี้มีพระขาวหรือกุลบุตรผู้มีบุญทั้งหมด12ท่านก็ทั้ง12ท่านต้องผ่านการคัดเลือกจากครูบาอาจารย์ก่อนในคณะสงฆ์นะคะท่านก็ให้ท่านคัดเลือกก็ขอให้ผ่านทั้ง12องค์อะค่ะแล้วจะได้กุลบุตรเป็นพระพุทธเป็นพระสงฆ์สมมุติสงฆ์นะคะในวันที่8กรกฎาคมนี้ค่ะค่ะตอนนี้เอาแม่เลยมากันเต็มเลยตรงนี้พ่อป่าเอามามามาเอานั่งหาที่นั่งเลยแม่เศรษฐีบุญทั้งหลายตรงนี้ค่ะหาที่นั่งรับพรกันก่อนนะคะเดี๋ยวรับพรแล้วก็เราแผ่เมตตากับพระนะคะพ่อคะพ่อเมตินพอพวกโยมบอกพอกราบพระไม่ใช่พอกราบพระสุดท้ายค่ะพอกราบแผ่เมตตากับผู้ที่ทำประสงค์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อกราบพร้อมครูบาอาจารย์หันไปกราบค่ะแล้วหลวงพ่อหันไปทีเราจะกราบอีก3ครั้งอ้าวได้เลยค่ะใส่มาเลยในพานสีทองค่ะพานสีทองค่ะใส่เลยค่ะใส่เลยนั่งที่หาที่นั่งนะคะเดี๋ยวพ่อพระอาจารย์มหาเมธินธรรมวีโรนะคะแห่งที่พักสงฆ์ตลาดธรรมท่านก็จะให้พรก่อนนะคะขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะนิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อพิจิตรบางสกุลนะคะวันนี้ก็ตั้งใจนะฮะโยมอุทิศบุญกุศลไปให้กับบุคคลที่มีพระคุณหรือมีบุญคุณพระคุณก็คือพ่อแม่นะฮะบุญคุณก็คือคนข้างเคียงปู่ย่าตายายนะคนอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัสสโมทุโกเมื่อสังขารทั้งหลายต้องเข้าไปสงบระงับเป็นสุขท่านนี้รับพรนะฮะอ
ยะถาวะริวาปุราปาริปุเรนติสากรังวังน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิติตังปฏิตังทุมหังก็อิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยชาพลานสเปปุเรนดุสังกปาข้อความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันทุปนรสโยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิโชติรสโยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัตจันตุความจันใดทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทิขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิเดชสันนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังบาลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสเพราะว่าตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่นั้นรักขันตุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาสุทธีภวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ